การออกแบบการปฏิสัมพันธ์แบบเชิงลึกหรือว่า engagement นะคะมันสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยรู้สึกมีส่วนร่วมแล้วก็อยากอยู่กับโลกเนื้อหาเราได้นานขึ้นค่ะแต่การจะทำสิ่งนั้นเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือเราต้องมีเรื่องเล่าที่ดีแน่นอนค่ะเรื่องเล่าที่เขาสนใจเรื่องเล่าที่เขาอยากรู้เรื่องเล่าที่ตรงกับความสนใจของเขาอย่างที่2คือเราจะต้องมีประสบการณ์ที่ดีให้เขาประสบการณ์ที่ดีก็คือว่าเราเล่าแล้วเขาอยากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งนั้นมีช่องทางให้เขาปฏิสัมพันธ์ได้ในขณะเดียวกันเชื่อมโยงไปสู่ประสบการณ์ในชีวิตจริงประสบการณ์ที่เขาสามารถรู้สึกว่าใกล้ชิดกับตัวเขาได้และทำให้เขาอยากต่อยอดประสบการณ์นั้นได้นั่นจะเรียกว่าประสบการณ์ที่ดีค่ะและตัวที่3นะคะก็คือว่าต้องทำให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับสังคมค่ะหมายความว่ายังไงคะเพราะคนเนี่ยต้องการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นทำไงให้เขาสามารถพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารคนอื่นแฟนคนอื่นๆได้หรือแม้กระทั่งคนกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นหรือแม้กระทั่งกับผู้ที่เป็นคนผลิตสื่อด้วยการมีส่วนร่วมการปฏิสัมพันธ์แบบนี้ยิ่งจะทำให้เขาอยู่กับเราเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างอย่างเลโก้นะคะเลโก้เนี่ยเป็นกรณีศึกษาทรานส์มีเดียที่คลาสสิกมากๆค่ะตัวอย่างเช่นวิธีการคิดกระบวนการเล่าเรื่องของตัวต่อเลโก้ค่ะหลายๆคนคงรู้จักนะคะเลโก้เป็นของเล่นค่ะซึ่งโจทย์ของเขาก็คือเป็นของเล่นที่สร้างความคิดสร้างสรรค์ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแค่ตัวต่อบล็อกแล้วก็ต่อไปวันนึงคนก็อาจจะเบื่อแล้วก็เลิกได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือเอาเรื่องเล่าเนี่ยเข้ามาทำให้เลโก้เนี่ยขยายมุมมองในการทำงานในการปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นผู้รับสารของเขามากขึ้นค่ะเลโก้ทำอะไรนะคะเลโก้เนี่ยเขาก็พัฒนาตัวคาแรคเตอร์ของตัวต่อเขาแล้วจากคาแรคเตอร์นั้นเนี่ยก็ไปทำเป็นหนังค่ะเลโก้มูฟวี่เพื่อให้คนเนี่ยสามารถเห็นตัวเลโก้ที่เขาต่อเนี่ยเคลื่อนไหวได้จริงในหนังไม่เท่านั้นค่ะเขารู้สึกว่าถ้าทำคาแรคเตอร์ของเราอย่างเดียวบางกลุ่มก็อาจจะไม่ได้ชอบก็ได้ก็เลยไปจับมือกับค่ายหนังค่ะแล้วก็ทำพวกเลโก้ที่เป็นออกมาจากหนังเรื่องนั้นเช่นเรื่องจูราสสิคพาร์คก็ทำเป็นเลโก้ไดโนเสาร์ออกมาหรือว่าAvenger Endgame Marvel เนี่ยค่ะก็มีตัวคาแรคเตอร์จากหนังออกมาเพื่อให้เรามาต่อแล้วก็สามารถสร้างฉากสร้างจินตนาการเล่าเรื่องในแบบของเราได้ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเลโก้เนี่ยเขาก็ยังเล่าเรื่องตัวต่อของเขาผ่านโซเชียลมีเดียค่ะทำไมต้องใช้โซเชียลมีเดียเพราะว่าโซเชียลมีเดียคือส่วนที่คนสามารถปฏิสัมพันธ์กันได้คนสามารถต่อตัวต่อเอามาแชร์กันแล้วก็เอามาอวดกันเอามาท้าทายคนอื่นได้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนความเห็นได้เนี่ยคือการที่ทำให้เขาปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้นอกจากนั้นนะคะคนเล่นเลโก้ไปสักพักนึงก็อาจจะรู้สึกว่าอยากหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของเลโก้ค่ะเรื่องเล่าต่อมาที่เขาทำก็คือเขาเล่าเลโก้ผ่านการสร้างสวนสนุกค่ะถ้าใครเคยได้ยินชื่อเลโก้แลนด์ก็จะรู้ค่ะเป็นสวนสนุกเหมือนดิสนีย์แลนด์หรือว่ายูนิเวอร์แซลเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าเราเดินเข้าไปในนั้นก็จะเต็มไปด้วยตัวต่อเลโก้เหมือนกับเราหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของเลโก้อันนี้ก็เป็นการสร้างประสบการณ์แล้วก็การปฏิสัมพันธ์กับตัวเลโก้ได้อย่างทุกซอกทุกมุมนะคะในทุกแบบที่คนอยากปฏิสัมพันธ์ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเป็นคอมิกส์เป็นแอคทิวิตี้มีเกมที่คนสามารถเล่นปฏิสัมพันธ์ผ่านอะไรเกมเนี่ยเป็นการสร้างประสบการณ์เพื่อเราเนี่ยสามารถควบคุมตัวละครให้สามารถทำกิจกรรมบางอย่างด้วยความท้าทายและเอาชนะมันได้แบบนี้ก็เลยทำให้เลโก้เนี่ยสามารถที่จะมีกลุ่มคนที่ติดตามเขากลุ่มคนที่ซื้อเลโก้เล่นและคนที่ชื่นชอบเลโก้เนี่ยขยายฐานจำนวนมากขึ้นในขณะเดียวกันเรื่องเล่าของเลโก้เนี่ยก็สามารถต่อยอดไปได้ไม่รู้จบค่ะ